โอเค it's time to learn English with teacher Perat นะคะวันนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษกับครูรัตน์นะคะเป็น reading กับ writing ก่อนอื่นที่จะเริ่มเรียนเนี่ยนะคะครูรัตน์มีอะไรให้เด็กๆดูด้วยครูรัตน์ถามว่าในเนี้ย reading กับ writing ของครูรัตน์เนี่ยนะคะก็เอามีใครเข้ามาอีกคนหนึ่งค่ะโอเคติดต่อวันนี้ reading กับ writing ของครูรัตน์เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าบอกว่าจะพาไปเที่ยวก่อนที่จะพาไปเที่ยวครูรัตน์ถามว่าคำศัพท์ต่อไปนี้มี5ตัวอักษรนะแล้วครูรัตน์ก็จะมีตัวหนังสือมาให้ด้วย1 1อือคำว่าอะไรอ่ะใครรู้ตับเลยแม่จะพูดสลีนะลูกมองเห็นนี่คือแม่จะหมดเส้นแล้วใครจับได้เร็วใครจับได้จะดีอย่างนี้เร็วใครจับได้เร็วฮะเคยให้ต่อคำเป็นประโยคใช่ไหมคะหนึ่งคำลูกมันเป็นคำศัพท์หนึ่งคำนี่เป็นถึงว่าหนานี้running ฮะให้ใครตอบใครปะ T R A N ยืนหน้าตาวยืนหน้าตาวยืนหน้าตาวไม่แคร์เมื่อกี้ใครตอบเทรนแสดงว่าถูกนะเทรนยืนหน้าตาวไม่แคร์สะกดยังไงเทรนยาน่าตอบในแชทค่ะเพื่อนไม่เห็น T R A I แล้วก็ N train นะคะ train แปลว่ารถไฟนะคะวันนี้เรื่องที่ครูรัตน์จะสอนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราเรียกว่าอะไรเพราะวันนี้จะพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนเดี๋ยวดูก่อนเลยอันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ชื่อเรื่องว่าVehicleนะคะเป็นยานพาหนะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปดูก่อนว่าเราจะขึ้นรถไปไหนดีเอาแมวไปด้วยเอาแมวไปด้วยนะโอเค the first word ดูคำแรกดูคำศัพท์คำแรกตัวคืออะไรตู้ carCar. เดี๋ยวเราดูคำก่อนนะอันนี้คืออะไรทรัคโอเคดูตัวต่อไปเมื่อกี้ได้คาร์ดทรัคแล้วนะไม่เอาเดี๋ยวอะไรคะมอเตอร์ไซค์กับไบซิเคิลมันไปแบบไม่รอคุณรัตน์เลยอันนี้คืออะไรไม่เอาแฟนดูให้ทันดูให้ทันมันไปไม่หยุดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรแอมเบียนแล้วนามแท็กซี่เดี๋ยวจำไม่ได้นะเดี๋ยวถามโอ้เร็วเกินโบดชีบโอเคเดี๋ยวย้อนเข้าใหม่ได้เทรนตามไม่ทันดูให้ทันเฮลิคอปเตอร์เราจะมาดูประโยคที่ใช้กับการเดินทางนะคะแป๊บนึงนะทำไมแบบ PowerPoint ครูรัตน์ไปไม่หยุดเลยเดี๋ยวครูรัตน์แก้ไขก่อนทำแบบนี้มันก็ไปอยู่นะคะครูอะไรนะคะมันก็ไปอยู่นะคะแต่มันก็ไปแต่มันไม่หยุดไงลูกมันไปแต่ว่ามันไม่หยุดครูรัตน์ก็เลยจะยังไงดีเนี่ยอ่ะดูต่อถูกแล้วค่ะครู
เมื่อกี้เราบอกว่าประโยคที่ใช้กับการเดินทางดูแบบนี้ดีกว่ามันไปบ้างหยุดบ้างประโยคที่ใช้กับการเดินทางวันนี้ประโยคต่อมาคืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะบอกว่าจะไปโรงเรียนเราจะขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนเราจะพูดว่าไงไม่ไม่ต้องปั๊บถู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 I go to school by bus. I go to school by bus. ฉันไปโรงเรียนด้วยรถประจำทางเดี๋ยวครูล้าจะถามเดี๋ยวครูล้าจะถามให้ก่อนใครก่อนอนุชาใครซ้อมประโยคที่สองเมื่อกี้ครูรัตบอกว่า I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนโดยรถประจำทางประโยคที่สองค่ะครูรัตบอกว่าอะไรไปไหนแค่หนูบ้านก็ฟินเลยไปไหนเอ่ยซี่เย็บประโยคนี้ว่าไงอ่ะไปแท็กซี่ไปไหนไปบ้านไปบ้านประโยคนี้ได้ค่ะลูกไปโกโฮมบายแท็กซี่ไปโกโฮมบายแท็กซี่ค่ะครูคะค่ะเมื่อกี้มีคนถามมาในแชทว่าครูทำเพื่อนางแบบนั้นได้ไงทำอะไรนะลูกถามมาในอุ้มถามมาในแชทว่าครูทำพื้นหลังแบบนั้นได้ไงแต่สนใจสินี่บังเอิญว่าครูรัตไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆนะคะลูกมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันเคลื่อนไหวโดยที่เราไม่ได้บอกให้มันเคลื่อนไหวจริงๆแล้วเนี่ยครูรัตจะให้มันค่อยๆขึ้นทีละอันแล้วก็จะให้ใช้แค่ตอนที่เราคลิกนึกออกไหมลูกปรากฏว่ามันคลิกไปไม่หยุดเลยก็เลยต้องใช้ดิวดีทีละแผ่นแบบนี้นะโอเคขอดูประโยคที่ต่อไปค่ะลูกถ้าเราต้องการจะบอกว่าเราจะไปเราจะกลับบ้านเราจะกลับบ้านโดยกลับโดยแท็กซี่จะพูดว่าไงจอมประโยคนี้พูดว่าไงลูกไปโรงเรียนฮะ I go home by taxi โอเค I go home by taxi ฉันเนี่ยนั่งรถกลับบ้านนะประโยคนี้ครูบอกว่าอะไร I go home by taxi นะคะดูภาพต่อมาเอาขี่จักรยานไปตลาดพูดว่าไงอ่ะขี่จักรยานไปตลาดไปไหน I go to the market byBicycle นะคะ I go to the market by bicycle ถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณละจะถามแล้วนะคนนี้เขาไปไหนลูกคนนี้ไปไหนคนนี้ไปไหนไปภูเขาฮะสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะต้องไปวีไหมอ่ะสวนสาธารณะต้องไปวีมั้งมีสองคนไปวีมันปิดได้เหรออ่ะฉันไปสวนสาธารณะโดยใช้มอเตอร์ไซค์พวกเราไปเจอตู้ไปไปโกชิลเดอะกราฟเดอะกราฟเดอะกราฟบายไบ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 มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มีคนขี่ได้เจอเลย We go to the playground by motorcycle We go to the playground by motorcycle Very good ใครอีกลูกใครจะตอบอีกแล้วเอาหายไปเลยประโยคนี้เราจะบอกว่า I go to the park หรือว่า I go to the playground by motorcycle ก็ได้หรือใช้ we ก็ได้นะคะลูกเป็น day ก็ได้ใช่ไหมใช้ประธานได้หมดเลยโอเค the next picture ดูภาพต่อไปค่ะไปไหนเนี่ยมีคนพิมพ์ว่าหิว let's go ไปไหนคะวันนี้ไปหิวข้าวเดี๋ยวคนที่หิวข้าวค่ะนานี้ I go to the zoo by car I go to the zoo by car อันนี้ไปไหนคะลูกไปญี่ปุ่นนั่งเครื่องบินไปพูดว่าไงแล้วพูดว่าไงไปญี่ปุ่นก็ทุกเวแปนชื่อ I go to Japan by
plane. I go to Japan by plane. นะคะไปไหนต่อสัญลักษณ์แบบนี้ที่ไหนคะI go to the hospital by car. อะไรก็จะมาเรียกว่า ambulance ค่ะลูก I go to the hospital by ambulance นะคะ ambulance next จริงๆ the next one อ่ะเราจะไปทะเลนั่งรถไฟไปทะเลพูดว่าไง I go to the train.I go to the beach แล้วบอกว่าไปหัวหินเลย I go to หัวหิน by train อันต่อมาต่อมา I do หัวหิน by train อันนี้ไปไหนคะลูกไปไหนเอ่ย I go to the bank by subway very good I go to the bank by subway นะคะก็คือในนี้เนี่ยจะมีภาพ subway รถไฟใต้ดินแล้วก็มีแบงค์แล้วก็แต่งประโยคว่า I go to the bank by subway ถูกไหมถูกด้วยเก่งมากค่ะ I go to the bank by subwayThe next one ดูภาพต่อมาค่ะลูกไปไหนพาไปวัดนั่งรถตู้ไปวัดลูกพูดว่าไงนั่งรถตู้ไปวัด I go to the temple by van นะคะ I go to the temple by van โอเคดูภาพต่อมานั่งเรือนั่งเรือนั่งเรือไปทะเลดีกว่าเรือใหญ่เรียกว่าอะไรI go to the beach by boat. ship อันนี้เป็น ship ลูก boat เป็นเรือเล็กแต่จะ ship เป็นเรือใหญ่นะคะ I go to the beach by ship. ใช่ปะใช่นะคะ I go to the beach อ่ะต่อมาไปไหนเนี่ยเอาคืนนี้เป็น BANGKOK 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 is the capital of Thailand นั่งรถบรรทุกไปดู Bangkok by truck by truck ใช่ใช่นั่งรถบรรทุกไปนั่งรถบรรทุกไปกรุงเทพเราจะพูดได้ว่า I go to Bangkok by truck เราไม่ต้องเจอแบงคอกนะเราพูดว่า I go to Bangkok by truck นะคะโอเค very good เดี๋ยวจำลูกประโยคนะเดี๋ยวครูจะถามนะเดี๋ยวจะมีให้เด็กๆแต่งประโยคด้วยนะคะถ้าเราไม่พูดเดี๋ยวเราจะแต่งประโยคไม่ได้นะนิ่งๆแต่งประโยคในหนังสือเหรอคะเอ้ยในสมุดใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้แต่งให้พูดก่อนเรียนอยู่จะให้ไปยังไงอ่ะดูค่ะลูกอันนี้คืออะไรตลาดน้ำตลาดน้ำสมมุติว่าตลาดน้ำนี่คือ floating market เรียนอยู่ไม่ใช่เรียนอยู่ได้floating market ก็คือตลาดน้ำแต่ครูตั้งชื่อตลาดน้ำเลยว่าตลาดน้ำแห่งนี้คือเด็กๆรู้จักตลาดน้ำที่ไหนบ้างไม่ติดแต่ไม่ติดที่ไหนคะลูกกรุงเทพค่ะว่าเราอยู่บ้านแหละบ้านเรามีตลาดน้ำป่ะแต่ไม่ติดแต่ไม่หมดผมแล้วแข่งเกินแล้วก็ต้องไปตัดต่อนายเป็นไรนายเป็นไรเนี่ยโอ้โหโอเคดูตลาดน้ำวันนี้คุณรถบอกว่าเป็นอัมพวาอะไรตลาดน้ำอัมพวาไหมที่อยู่สมุทรตังเราหนาซื้อเรามาสงครามนะน้องนายปิดไมค์ก่อนนะคุยกับผู้ปกครองเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่ติดไม่ติดไม่เราโอเคไม่ติดไม่เราน้องนายน้องนายปิดไมค์น้องนายปิดไมค์ถ้าคุยกับผู้ปกครองปิดไมค์ปิดไมค์เลยค่ะถ้าคุยกับผู้ปกครองเพราะว่าเสียงมันเข้านะคะโอเคถ้าเราบอกว่าถ้าเราต้องการจะไปตลาดน้ำอัมพวาโดยที่เราจะพายเรือไปเนี่ยเรือเล็กๆเราเรียกว่าอะไรโบ๊ทใช่ไหมเราจะพูดว่าไงจะพูดว่าไงฉันไปตลาดน้ำอัมพวาโดยนั่งเรือหรือพายเรือไปไม่ให้นั่งเรือพูดว่าไงลูกไหมGo to floating market. อันนี้เสียงใครตอบเนี่ย I go to floating market by คือคุณครูตอบคนแรกสายอะไรลูก
by boat by boat very good แล้วบอกว่า I go to ไหนดี I go to คุณรัฐบอกว่า I go to Amphawa by boat ฉันไปตลาดน้ำ Amphawa หรือเราบอกว่า I go to floating market by boat ได้เลยนะคะเราเรียกว่าตลาดน้ำเรียกว่า floating market แต่ถ้าเราใส่เป็นชื่อไปเลยก็ได้นะโอเคต่อมานะคะเด็กๆดูนะภาพต่อมาคุณรัฐบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเราจะไปไหนเราใช้ประโยคว่าอะไรสมมติว่าเราบอกว่าเราไปโรงเรียนโดยใช้รถยนต์เราจะพูดว่าไง I go to school by bus by bus I go to school by bus คราวนี้เราจะมาดูประโยคถามตอบเราจะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งถ้าเราจะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านคุณแล้วถามว่า how do you go home how do you go home อันนี้แหละที่จะเป็นการบ้านของเด็กๆ I go home by taxi เราจะถามว่า how do you คุณจะไปได้อย่างไรนะคะ how do you go home I go home by taxi นะคะโอเค the next one ดูต่อเลยค่ะลูกเอานี้อ้าวทำไมกลับมาหน้านี้เอาใหม่แมวแมวแมวได้แล้วเดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่เลยไม่เริ่มแต่ต้นใหม่ไม่เริ่มลูกไม่เริ่มโอ้เราบอกว่าเมื่อกี้ประโยคเราก็พูดไปแล้วคราวนี้เราจะมาถามประโยคที่เราใช้ในการถามว่าไปอย่างไรนะคะไปอย่างไรเราถามว่าไงนะเมื่อกี้เราถามว่า how do you go home how do you go home คุณกลับบ้านยังไง I go home by taxi busI go home by bus. Okay. ไปไหนได้อีกเรากลับบ้านได้ยังไงบ้าง I go home by car. By car. เดี๋ยวเรียกตอบดีกว่า I go home by van. Pancake. How do you go home? By boat. I go home by car. I go home by car. Very good. น้องจันธนภัทรน้ำแก้ว How do you go home? ไม่นะI go by train. I go home by train. Very good. นั่งรถไปกลับบ้านเก่งมากเลยจอม How do you go home? I go home by motorcycle. By motorcycle. I go home by motorcycle. Very good. น้องนาย How do you go home? I go home by van. By van. Okay. ขวัญข้าว How do you go home?I go home by motorcycle. By motorcycle, very good. น้องเทียน how do you go home? I go home by, I go home by train. By train, okay. Put it. How do you go home? กลับบ้านไง I go home. ไม่รู้ I go home by.อ้าวกูเด็กพูดลูก I go home by oh my by ไปกับขับรถอะไรกลับบ้านอ่ะ by car by car โอเคเดี๋ยวถามต่อใครกว่ามีตั้งไม่ได้ยินเลยน้องมีตั้ง how do you go home by I go home by motorcycle okay very goodใครนะเชอรี่เชอรี่ how do you go home ยังเชอรี่เชอรี่อยู่ไหนคะลูกเมื่อกี้เชอรี่เข้ามาแล้วนะ how do you go home อ้าวเชอรี่หายไปไม่ตอบเดี๋ยวหาชื่อก่อนย่านาง how do you go homeย่านางย่านางอยู่ไหนอ่ะ How do you go home เอ้าย่านางก็หายได้แท็กซี่ I go home by taxi โอเคอ่ะคุณรัฐถามต่อดูประโยคต่อมา
คุณรัฐถามว่าเมื่อกี้ถามว่า how do you go to Japan เราจะไปญี่ปุ่นลูกคุณรัฐถามว่า how do you go to Japan เราไปประเทศญี่ปุ่นได้ยังไงบ้าง by train by plane by plane ลูก I go to Japan by plane ครั้งนี้นะคะคุณรัฐต้องการ2คนที่จะเป็นคนถามและคนตอบนะเมื่อกี้คุณรัฐถามว่า how do you go to Japan จะไปประเทศญี่ปุ่นได้ยังไงนะคะ I go to Japan by plane ประโยคต่อมาคุณรัฐต้องการคนที่จะถามว่า how do you go to ไปไหนดีคะลูกไปไหนดี7 11ไป7โอเคอเมริกาไปอเมริกาจะไปอเมริกาขอสองคนใครจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนตอบใครจะเป็นคนถามบวกอ่ะอุ๊กอีกคุณพรอุ๊กอีกกับใครอุ๊กอีกกับปลื้มอ่ะปลื้มมาแล้วเอาถามปลื้มหน่อยโอเคปลื้มหน่อยพูดไม่ต้องเรียนละอุ๊กอีกกับปลื้มอุ๊กอีกเป็นคนถาม how do you go to ไปไหนก็ได้เอาถามเลยอุ๊กอีกถามปลื้ม how do you go to 7ปลื้ม I go to ค่ะค่ะเฮ้ยอะไรI go to ไปไหน I go to 7 I go to 7 by by ค่ะเออตอบแบบนี้ลูก I go to 7 by ค่ะเขาสะดวกมาส่งขอคนต่อไปเดี๋ยวหาคนต่อไปก่อนชอบหาคนต่อไปก่อน How do you go to ไปไหนดีอ่ะไปไหนต่อดีลูกไปเจแปนเสร็จแล้วไปไหนต่อได้อีกมาเก็บไปอังกฤษไปตลาดไปตลาดเดี๋ยวชวนไปตลาดไปตลาดสามชุกตลาดร้อยปีถามว่า how do you go to the market how do you go to the market ไปตลาดยังไงดีคะใครดีคะใครใครจะถามใครจะตอบให้คุณรัฐแล้ว how do you go to the market I go to the market คุณรัฐให้ buy bicycle มาหนูสามารถเรียนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ลูกคุณรัฐยังไม่ได้เรียกใครอันปันถามแล้วหาเพื่อนตอบก่อนเดี๋ยวหาคนตอบก่อนใครดีนะใครดีนะใครจะตอบให้คุณละแล้วใครจะถามกับอันปันน้องแก้มน้องแก้มแก้มกับอันปันเร็วเอาอันปันถาม how do you go to the market อันปันอันปันลูกทำไมเงียบไปตอบแค่ต่างนะปัญหาเขาให้เข้ากันแล้วว่าในตุ๊กตา to go to the market ถ้าจะยกเลิกเดี๋ยวผมจะได้บอกทางโน้นว่ายกเลิกรายการ I go to the market เอาใหม่อันปันเป็นคนถามประโยคนี้ค่ะลูกอันปันถามว่า how do you go to the market ผมต้องไปแล้วต้องได้ต่ายแต่ของHow do you go to the market? โอเคแก้มตอบไปตลาดยังไงไอ้แก้มตอบมิชานันบุญเริกตอบค่ะลูกไอ้ go to เอาแก้มแก้มหายแก้มแก้มไม่อยู่เอาใครจะตอบให้แล้วเอาเทียนเห็นเทียนโผล่ขึ้นมาเอาเทียนตอบไปคุณรัฐหน่อยแล้วเอาเทียนตอบฉันไปตลาดยังไงดีคะลูกไอ้ to the market บายอะไรดีค่ะบายค่ะโอเค very good เก่งมากค่ะเยี่ยมมาก I go to the market by car นะคะก็คือเราบอกว่าคุณรัฐยกตัวอย่างให้ว่าไปโดยไบค์โก้แต่เราสามารถบอกได้ว่าไปโดยวิธีการอื่นก็ได้นะอ่ะโอเคอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อขออีกหนึ่งข้อใช่อ่ะถามว่าไปทะเลไปทะเลเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวหาคนไปเที่ยวทะเลก่อน มีคนอยากไปทะเลไหมแล้วถามว่า how do you go to the beach how do you go to the beach ใครจะเป็นคนถามแล้วHow do you go to the beach? How do you go to the
ไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนเธอตอบให้ครูรัตหน่อยแล้ว How do you go to the beach ไปทะเลยังไงดีครูรัตจอมยกมือจอมจะถามใช่ไหมคะลูกใช่จอมถามใครตอบดีล่ะใครจะตอบ Who is Umi ปังปอนนะปังปอนจะตอบครูเจ้าคุณจอมถามลูก How do you go to the beach How do you go to the beachไปทะเลยังไงดีจ๊ะต้องปอนตอบ I go to the beach by ship I go to the beach by ship very good ขออีกหนึ่งคนถาม How do you go to the beach ใครจะไปทะเลอีกแล้วน้องซันถามน้องซันถามถามใครตอบดี Very good น้องซันถามลูกว่า How do you go to the beach ผมขอถามผมขอถามใช่แล้วใครตอบทำงานผมขอตอบใครนะทำงานนั่นทำนายทำนายเธอถามหรือยังว่านายอยากตอบไหมถามถามการถามถามดีถามยังไงครับถามว่าไงถามว่าไงเรา How do you go to the beachHow do you go to the beach? How do you go to the beach? นายตอบ I go to the beach by car. By car. Okay, very good. ตอนนี้นะคะเด็กๆได้ประโยคที่จะบอกว่าเราเดินทางยังไงได้บ้างแล้วนะ How do you go to นะคะไปได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวป้าจะให้เราดูสิว่า answer the questionมี5ข้อนะคะลูกอันนี้ให้เรา answer ถามแล้วก็ตอบแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวให้ทำในสมุดนะคะแต่อันนี้ครูละจะให้เราลองตอบก่อนลองตอบก่อนหาเพื่อนหาเพื่อนมีสมุดมาหรือยังล่ะวันนี้เรียน writing ฮะเดี๋ยวไม่ทันมีสมุดนะคะลูกข้อที่1นะให้หนูมีบอกว่ามีคนยกมือ3คนดูในสมุดของหนูนะเขียนเลยลูกว่า answer the question ตอบคำถามต้องเขียนวันนี้ด้วยไหมครับครูรัตเขียนค่ะจะได้ฝึกเขียนได้แต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่ทันเขียนเว้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนมาดูประโยคก่อนนะคะลูกหรือถ้าใครคิดว่าเราเนี่ยอาจจะเขียนไม่ทันในชั่วโมงนี้ตอนนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ไปลอกลงสมุดนะคะแคปหน้าจอแคปหน้าจอฉลาดคุณรัตบอกจะได้แคปหน้าจอไว้ก่อนแล้วเราก็จะได้ไปลอกทันไงข้อที่หนึ่งคำถามการถาม How do you go to school? How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไรวิธีการตอบว่าไงนโมนโมเข้ามาแล้วนโมคุณรัตถามว่า how do you go to school นโมตอบว่าไงลูกนโม I go to school by car โอเคหนูก็เขียนคำถามแล้วก็คำตอบลงไปนะคะข้อ2 how do you go home how do you go home ถามใครดีถามใบชา how do you go home ใบชา how do you go home I go homeBy bus. Okay. I go home by bus. Very good. หนูก็เขียนคำถามแล้วก็ตอบคำตอบนะเอาข้อ3 How do you go to the market? How do you go to the market? ยานิสาชื่อเล่นชื่ออะไรลูกใช่ใบเฟิร์นเปล่าคุณรัตจำสับสนนิดนึงยานิสาอินโตคุณรัตเห็นเข้ามาแล้วแบตไม่เข้าค่ะยานิสา How do you go to the marketแบบไม่เข้าแบบนี้สิเกิลเอายานิสา how do you go to the market ยานิสาคือเอิญค่ะครูอ๋อคือเอิญขอโทษใบเฟิร์นนี่คือกนกทิศมีเอี่ยมใช่ไหมใช่ค่ะยานิสาคือเอิญนะคะลูกโอเคยานิสา how do you go to the market น้องเอิญตอบให้ครูรัตหน่อยลูกI go to the market. I go to the market.
่ะพูดต่อสิคะลูก I go to the market ปิดไมค์ทำไมอ่ะ I go to the market พระครูคะไอ้5 ข้อ answer the question นี่คือตอบซ้ำได้ใช่ไหมคะตอบซ้ำได้ค่ะตอบซ้ำได้เราสามารถตอบได้ว่า I go to school by car I go home by bicycle อะไรก็ได้แต่คุณแล้วอยากให้เราฝึกใช้ให้หลากหลายนะคะลูกอาจจะไม่เป็นตรงความเป็นจริงก็ได้ลูกใช่ไหม อ่ะทีนี้ถามเมื่อกี้เห็นมีน้องตินน้องตินน้องตินน้องตีน How do you go to Bangkok? How do you go to Bangkok? เราจะไปกรุงเทพได้ยังไงดีคะน้องตีนน้องตีนน้องตีนยังอยู่ไหมน้องตีนอยู่ไหมคะลูกรัฐเห็นน้องตีนเข้ามานะเดี๋ยวดูชื่อก่อนรัฐยังไม่ได้เรียกใครบ้างนะไม่ได้เรียกใครนี่ยังงอนนะเดี๋ยวครั้งหน้าเรียกให้ครบเลยI go to the market by car. I go to the market by car. น้องเอิญใช่ไหมเนี่ยโอเคถามใครดีนะพัชรพลศรีวิเชียน How do you go to Bangkok? How do you go to Bangkok? พัชรพล I go to Bangkok by car. I go to Bangkok by car. What is your nickname? พัชรพล What is your nickname? กันกันโอเคอ๋อห้องนี้มี2กันใช่มั้ยกันธนภัทรน้ำแก้วก็กันใช่มั้ยคะลูกแล้วก็พัชรพลก็กันใช่มั้ยโอเคแล้วสับสนนิดนึงยังไม่ได้เจอหน้ากันไงก็เลยจำไม่ได้เรายังไม่ได้เรียกใครลูกยาน่ายาน่า How do you go to school ยาน่ายI go to school by motorbike. ใครว่าเรายังไม่ได้เรียกใครว่าดูก่อนมุกมิกมุกมิกมาเปล่ามุกมิกมุกมิกคุณรัฐเห็นเข้ามาแล้วนะ How do you go to the temple? How do you go to the temple? ไปไหนคะ temple? ไปวัด How do you go to the temple? มุกมิก How do you go to the temple? มุกมิกยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะลูกมุกมิกอยู่ไหมคะมุกมิกอยู่ไหมคะลูกเอาเงียบไปหาคนตอบคำสุดท้ายหน่อย How do you go to the temple เราจะไปวัดยังไงดีคะ How do you go to the temple เอาไม่มีคนตอบแล้วเดี๋ยวหาคนตอบก่อนจอมจุ๊จุ๊จุ๊จอมจอมโผล่หน้ามาหาคุณรัฐแล้วอะ How do you go to the temple ไปวัดยังไงดีคะลูกเบ็ดเมฆาโอะ I go to the temple by motorcycle โอเค very good เก่งมากค่ะก็คือตอนนี้นะเด็กๆให้ฝึกใช้ประโยคนี้นะคะให้เด็กๆไป answer the question ทั้งหมดการบ้านมี5ข้อนะให้เขียนในสมุดนะคะ How do you go to school I go to school by และข้อ2 How do you go homeI go home by number 3 how do you go to the market I go to the market by number 4 how do you go to Bangkok I go to Bangkok by and number 5 how do you go to the temple I go to the temple by okay today we learn about vehicle นะคะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วก็ประโยคที่ใช้กับยานพาหนะนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกหนึ่งเรื่องที่เด็กๆต้องเรียนก็คือเราจะบอกเรียกรายการเดินทางของเราเราเดินทางจากไหนไปยังไงอย่างเงี้ยนะคะลูกแม่มีตังกำลังอร่อยเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือในการเรียนที่บ้านเนี่ยนะคะก็คือเวลาที่ครูสอนเนี่ยหนูก็ดูตามครูไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำตามไม่ทันนะ
นะคะดูให้ดีนะว่าวันนี้ครูรัตสอนเรื่องอะไรแล้วก็การบ้านวันนี้มี5ข้อนะคะให้เขียนในสมุดเขียนให้เรียบร้อยนะเว้นบรรทัดให้ถูกต้องนะคะสิ่งที่เด็กๆทำไม่ถูกในการเขียนไรติ้งก็คือ1เวลาที่เราเขียนเนี่ยเว้นช่องไม่ถูกแล้วก็จบประโยคไม่มีเครื่องหมายดูที่ว่ามีเครื่องหมายอะไรมีเครื่องหมาย question mark มีเครื่องหมายอะไรคะมีเครื่องหมาย full stop ใช่ไหมเอ๊ใครแชทกันเยอะแยะเลยเนี่ยคุยอะไรกันจ้ะเธอเดี๋ยวคุณรัตดูก่อนสงสารคนที่แบตจะหมด เครื่องร้อนโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็จะเรียนประมาณ40นาทีใกล้จบแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยครูรัตก็เช็คแล้วว่าเราเรียนคำศัพท์1เรื่องแล้วก็เรียนประโยคนะคะในการเรียน reading กับ writing ครั้งหน้าเรียนการอ่านไหมเรียนหนังสือไหมหรือว่าจะเรียน writing ไม่มีเสียงตอบรับถ้าเราจะ reading ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ในหนังสือนะคะแล้วเราก็จะเรียนในหนังสือไปพร้อมกันสลับกันไปบ้างก็ได้ไม่ว่าอะไรเด็กจะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนที่ถูกต้องนะคะโอเคงั้นไหนดูซิเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนแล้ววันนี้ใครเข้าเรียนบ้างขอคุณละเช็คชื่อนิดนึงนะงั้นนะโมนะโมมาเดี๋ยวคุณละเช็คก่อนเช็คชื่อนิดก่อนนัทนิชาปั้นทองคำกนกพิษนายพัชระพัชระนันเมฆฉายเดี๋ยวแบบไม่เข้าอีกแล้วคนคลั่งเดี๋ยวนะคนคลั่ง A N I M E ที่อ่านว่าอะไร enemy หรอคือใครอ่ะนิพัทบำรุงเมืองนั่นบำรุงเดี๋ยวก่อนนะบุญพันเมืองขอโทษน้องซันอันนี้คือคอมฮะอันนี้ชื่อพ่อโอเคขอโทษลูกผมใช้โทรศัพท์ของพ่อแต่พออันนี้พ่อนึกว่าเสียแล้วพ่อเลยให้ช่วงนี้ผมโอเคโชคดีไปพัชรนันท์เมฆฉายพุทธคุณปอนแก้มกันนี่กันไหนกันธนพัฒน์น้ำแก้วขวัญข้าวนายนโมพัชรพลศรีวิเชียรภูดิษฐ์ศิรามนภาวดีธีรวัตรอุกอิกยานาญานางยานิสากัญญารัตน์จันเจ้าพิมออนโอเควันนี้เนี่ยเราเข้าเรียนทั้งหมดเนี่ยนะคะ25 26คนเห็นเนี่ยครูก็ถือว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะเรียนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ซูมในการเรียนเพราะว่าครูสามารถเรียกเด็กๆได้แล้วก็ตอบถามได้แต่ถ้าในวิชาที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอีกอันนึงเนี่ย English for Communication เนี่ยนะคะจะเรียนเป็นคลิปเรียนไปพร้อมกับเพื่อนในห้องในสายชั้นป.4นะคะลูกเดี๋ยวเนี่ยจะเจอกับครูก็คือวันพุธนะวันพุธ11โมงนะโอเคใครยังจดการบ้านไม่เสร็จหนูแคปหน้าจอไปลูกครูรัตค่ะครูรัตคะต้องงานที่ครูรัตสั่งอะคะส่งในอัลบั้มเก่าหรือว่าครูรัตจะสร้างอัลบั้มใหม่คะเดี๋ยวสร้างอัลบั้มใหม่เลยค่ะว่าเป็นหลังสอบกลางภาคเดี๋ยวครูรัตสร้างอัลบั้มใหม่ขึ้นวันนี้เลยนะคะค่ะโอเคค่ะใครยังจดไม่เสร็จคะใครยังไม่จดไม่เสร็จแคปหน้าจอนะคะโอเค that's all for my class today วันนี้นะคะก็หมดแล้วเด็กๆเรียนเรื่องvehicle นะคะเรื่องของยานพาหนะใช้ประโยค how do you go to ตามด้วยสถานที่แล้วก็ I go to แล้วก็ตามด้วยยานพาหนะที่เราเดินทางนะคะโอเคนะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเด็กๆก็เช็คงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูจะออกแล้วนะครั้งหน้าถ้าเกิดว่าใครเข้าไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรเนี่ยให้บอกครูนะคะโอเคนะมีคำถามใดๆมีคำถามใดๆเดี๋ยวก่อนออกเดี๋ยวขอครูดูหน้าจอก่อนว่าวันนี้เรามา20เดี๋ยวใครสนใจจะเข้ากลุ่มลักซีรีส์จีนบ้างคะขอครูแคปหน้าจอหน่อยเซรายงานผลการเรียนวันนี้เปิดกล้องค่ะลูกขอเปิดกล้องหน่อยแล้วเวลาเรียนนะคะลูกเวลาเรียนเนี่ยให้เราเนี่ยดูว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้เป็นวิชาอะไรดูตารางที่ครูส่งไปให้ด้วยนะคะโอเค1 2 3แคปหน้าจอค่ะอ้าวให้ยิ้มอะสไมล์
โอเค see you later แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ and จบแล้วนะ